everybody. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Everyone, sit down, please. What class? What class? ห้องไหนคะเนี่ยวันนี้ 3/3 นะคะโอเคโอเคนะคะวันนี้เราพบกันในวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Are you ready? โอเคนะคะว่าไงนะคะน้องมอมแมมเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเรียนนะคะโอเค please stand up everybody please stand up be quick อย่างเร็วค่ะเช้ามาเราต้องกระฉับกระเฉงนะคะเราต้องทำไมคะมีความแคล้วคล่องว่องไวนะคะ please sit down please stand up please sit down please stand up please jump please stop please sit down โอเคนะคะเราพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะไปดูสไลด์ทักทายกันนิดหนึ่งวันนี้เราพบกันในตอนเช้านะคะโอเคนักเรียนบอกว่า Good morning teacher นะคะคุณครูก็เป็นไงคะสวัสดีนะคะ Good morning everybody นะคะสวัสดียามเช้าทุกคนเลยนะคะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะน้องข้างหลังว่าไงคะจะมาสวัสดีเพื่อนปลายทางเองเหรอคะไม่ใช่นะคะโอเคอ่านพร้อมกัน Good morning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  Morning Good morning นะคะ Good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้านั่นเอง Everybody ก็คือทุกคน Everyone ก็คือทุกคนนั่นเองนะคะมาดู I'm glad to meet you คุณครูบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสไลด์ไปอัตโนมัติไม่เป็นไรนะคะI'm glad to meet you ถ้าคุณครูพูดว่า I'm glad to meet you นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรโอเค I'm glad to meet you too นะคะ I'm glad to meet you too นะคะ How about you How about you How about you ถ้าคุณครูถามว่า How about you นักเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียนก็ตอบว่าเรียนสบายดีไม่สบายดี How are you เรียนเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะเรียนก็ตอบ I'm fine I'm well I'mCool นะแล้วแต่ว่าขณะนั้นเราเป็น อย่างไรนะคะเราก็บอกนะคะความรู้สึกของเราณตอนนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันนิดนึงนะคะเอามาเคลื่อนไหวกันนิดนึง everybody stand up please เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะพร้อมนะคะอายุเรดี เรามาอัพแอนด์ดาวกันดีกว่าเพลงดาวดับAnd
คะปรบมือให้ทุกคนเลยนะคะเราก็ได้เป็นไงคะรีแลกซ์นะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันวันนี้คุณครูบอกไว้แล้วว่าพบกันในวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรใครทราบบ้างใครจำได้คุณครูบอกแล้วว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้คำศัพท์ไว้4คำใช่ไหมคะนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรคะ dictation นะคะ dictation ก็คือเขียนตามคำบอกนะคะนะคะ dictation นะคะ forward forward นะคะไม่ให้เปิดสมุดดูนะตอนนี้ให้ด้านหลังของสมุดหยิบสมุดขึ้นมาเลยโอเค take out your book หยิบสมุดออกมาเลยค่ะด้านหลังนะคะใช้ด้านหลังนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะ dictation forwards นะคะ4คำไม่มีการดูไม่มีการเปิดของเก่าดูนะคะทุกชั่วโมงที่เราพบกันตอนเช้าถ้าคุณครูสอนไปแล้วนะคะเมื่อเรามาพบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมีการ เขียนตามคำบอกหรือไม่ก็อาจจะเขียนถ้าไม่เกี่ยวกับ words นะคะ words ก็คือคำศัพท์หรือไม่ก็จะเป็น sentence ก็คือประโยคนั่นเองที่เราเรียนนะคะเราจะฝึกไว้เพราะว่าป.3 นั้นต้องอ่านออกแล้วก็เขียนได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้ความหมายของคำศัพท์รู้ความหมายของประโยคนะคะให้เวลา1 minute นะคะ1 minute 1 นาทีเตรียมสมุดค่ะด้านหลังใครไม่มีสมุดนะคะก็ให้ใช้ paper นะคะกระดาษนะคะเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะนักเรียนดูสำรวจสมุดดูก่อนว่าเขียนชื่อแล้วหรือยังนะคะหรือว่ากระดาษที่เรียนจะใช้เขียนตามคำบอกนั้นเขียนชื่อแล้วหรือยังต้องเขียนนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้คะแนนไม่ถูกนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทั้งโรงเรียนวังไกลกังวลเองและโรงเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนตามคำบอก4คำที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะ Are you ready? ต้องทบทวนไหมต้องทวนไหม No นะคะ Don't review นะคะไม่ทบทวนนะคะโอเค Are you ready? น้องข้างหลังคุณครูไม่เห็นเปิดสมุดเลยพร้อมยัง4คนข้างหลังพร้อมยังคะนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองห้ามมองเพื่อนนะครับอันนี้4คำคุณครูจะให้คำละกี่คะแนนดี10คะแนนคำละ 2.5 คะแนน2คำก็ได้5คะแนน4คำก็เป็นเท่าไหร่คะ10คะแนนนะคะเราจะมีการเก็บคะแนนในเรื่องของdictation นะคะทุกชั่วโมงที่เราเข้ามาเรียนในชั่วโมงใหม่ดีไหมนะคะเด็กๆจะได้กลับไปท่องศัพท์แล้วก็กลับไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็กลับไปดูความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น Are you ready? โอเคพร้อมคำที่หนึ่งค่ะง่ายๆก็เป็นเรื่องที่เราเรียนมานี่แหละคุณครูก็จะเขียนแล้วก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเอาคำศัพท์เก่าๆมาเขียนอีกเพื่อให้นักเรียนนั้นแม่นในคำศัพท์นะคะพร้อมยังคะวันที่ไม่ต้องเขียนนะคะตอนนี้วันที่ไม่ต้องเขียนเพราะว่าคุณครูให้ใช้ด้านหลังนะคะที่เราจะมาเขียนตามคำบอกนะคะเอาคำแรกค่ะพร้อม water water ห้ามพูดนะห้ามบอกนะนึกไปเลยคุณครูให้เวลานึกให้เวลาคิดบอกแล้วภาษาอังกฤษถ้าไม่กลับไปทบทวนเนี่ยทำไม่ได้ห้ามบอกกัน water อย่าเปิดดูนะ
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นฝึกเอาไว้ลูกวันนี้เด็กๆ เขียนไม่ได้วันต่อไปเด็กๆ ก็ต้องกลับไปทบทวนนะคะไปอ่านไปฝึกสะกดนะคะ spell นะคะ spell the word นะคะ spell ก็นักเรียนก็จะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ water are you finished are you finished yes ไม่ถามเพื่อนนะคะNumber two. Number two. Sun. Sun. Sun.ไม่ถามกันนะคะเดี๋ยวก็จะรู้เลยว่าใครทำได้ใครเขียนได้นะคะคนที่กลับไปบ้านแล้วไปทบทวนนะคะคนนั้นแหละก็จะทำได้นะคะคะแนนเนี่ยจะสะสมไปเรื่อยๆวันนี้เราเขียนได้น้อยสมมุติเราได้คะแนนน้อยวันต่อไปเราก็ต้องขยันมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้คะแนนนั้นมาสะสมนะคะคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณครูหรอกนะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้แล้วก็สะกดตัวได้มากกว่านะคะ Are you finished ไม่มีคำตอบแสดงว่ายังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไร Are you ready โอเคพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้ว Number three Soil. สี่คำง่ายๆเราเพิ่งพบกันในเทอมนี้ให้คำศัพท์ไปสี่คำเดี๋ยวคำศัพท์จะมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องท่องได้ต้องอ่านได้ต้องแม่นในคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเราจะได้มาเรียนกันอย่างสนุกสนาน Soilไม่ถามกันนะง่ายๆแค่4คำAre you finished? Yes. Okay. Number four. The last word. นะคะ last word. คำสุดท้ายอะไรนะคะ three. After you finish, please close your book. After you finish, please close your book. หลังจากที่เสร็จแล้วใครเสร็จแล้ว close your book.ปิดสมุดเลยนะคะแล้วเก็บสมุดนะคะไม่เปิดนะตอนนี้ไม่เปิดนะคะ เก็บสมุดไว้ไม่ใช่เดี๋ยวเก็บไว้ที่ผู้ชายเก็บไว้ที่หัวหน้าห้องใช่ไหมคะเอาเก็บไว้ที่หัวหน้าห้องเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้เลยนะคะผู้หญิงไหนรองหัวหน้าห้องอยู่ไหนเอาสมุดเพื่อนส่งมาเลยค่ะส่งมาไว้ที่รองหัวหน้าห้องฝ่ายหญิงเร็วเร็วเลยเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อนะคะอย่างเร็วเลยค่ะอย่างเร็วเลย ตอนนี้เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราจะเฉลย4คำนี้จะให้ออกมาเขียนเตรียมไว้นะเตรียมไว้นะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอ้าวเสร็จแล้วไปดูสไลด์ต่อผู้หญิงยังไม่เห็นส่งสมุดมาเลยลูกส่งมาไว้ที่หัวหน้าเลยอ้าว
โอเคเมื่อกี้เราต่อมาถึงสไลด์นี้ how are you today ประโยคนี้อ่านพร้อมกัน how are you